วิเคราะห์แม่นยำผลบอลฉับไวอัปเดตข่าวสารก่อนใครไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของวาไรตี้กีฬาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับจานนะครับครับผมพบกับพวกเรานะครับกับรายการวิเคราะห์บอลดีๆนะครับกับไลฟ์วันสกอร์ครับผมของวาไรตี้กีฬานะครับใช่แล้วครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับแล้วก็พวกเรามีคู่ไหนมานำเสนอพี่วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะระหว่างคู่อะไรครับแอตเลติโกแมดริดครับกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับเสือใต้ของเรานั่นเองนะครับวันเวลา14:45ครับตามเวลาประเทศไทยครับผมที่สนามอะไรพี่ราชมังคลากีฬาสถานครับใช่แล้วครับผมไปชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับข้อมูลครับตามมาดูครับดูครับมาเริ่มกันที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านอย่างตามีครับแอตเลติโกแมดริดครับทีมนั้นจากแดนกระทิงดุกันก่อนเลยครับผมทีมวันนี้ทีมจะขาดโฮเซ่คิเมเนสครับกองหลังตัวสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมบีดรับหน้าสุดครับผมส่วนในรายของมิเกลอังเคลโมย่าครับอเลซิโอแชชี่ครับเตียโกเมนเดสและอากุโตฟูนันเดสครับซึ่งทั้งหมดครับจะมีอาการบาดเจ็บกันอย่างท่วนหน้าเลยโดยเกมนี้ครับกุนซือของทีมอย่างดิเอโกซิเมโอเน่ครับน่าจะจัดทัพมาในแผน 4-4-2 ครับผมซึ่งผู้สาประตูจะใช้ยานโอบรักส่วนแผนหลังจะใช้ฟิลิปเป้หลุยดิเอโกโกดินครับสเตฟานซาวิชและคนฟานตอเรสครับแดนกลาง4ตัวจะใช้ซาอูยิเกสโกเก้กาบีเฟรนันเดสและนิโคลัสไกตันปีชาวอาร์เจนไตน์และคู่น่าจะใช้2ดาวเตะเมืองน้ำหอมอย่างเควินกาเมโลและอองตัวกริสมันลงราตะข่ายในคร่ำคืนนี้ครับผมมาต่อกันที่อดีตแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก5สมัยอย่างเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกที่นัดนี้จะขาดดักลาสคอตต้าและฮูเกอร์บัสตูเบอร์ที่ยังคงมีปัญหาบาดเจ็บแต่ยังมีข่าวดีที่ทีมจะได้มัคส์ฮูเมลกลับมาคุมหลังบ้านอีกครั้งหลังจากบาดเจ็บไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมลีกโดยนัดนี้คาร์โลอาเชลติกุนซือชาวอิตาเลียนน่าจะนำทัพมาในแผน 4-3-3 โดยใช้มานูเอลไนเออร์นายทวารมือหนึ่งของโลกลงเฝ้าเสาส่วนแผงหลัง4ตัวประกอบไปด้วยดาวิดอลาบาเยโรมโบเตงมัสฮูเมลและฟิลิปลามแบ็คขวากัปตันทีมมาต่อกันที่กองกลาง3ตัวจะเป็นอัตโลวิลดาชาบี้อลอนโซลัติอาโกอาคาตาล่าส่วน3ประสานแดนหน้าวันนี้จะใช้โทมัสมูเลอร์ฟองลิเบอรี่และโรเบิร์ตเลวานสดอฟกี้ดาวยิงชาวโปแลนด์ที่เตรียมล่าตะข่ายในวันนี้ส่วนผลคืนนี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลทั้ง2ทีมนะใช่ครับแอตแมนติกครับครับกับไบเยิร์นมิวนิกนะครับผมใช่แล้วครับวันนี้ผมก็อยู่กับกูรูท่านเดิมนะครับถูกต้องครับผมพี่นัทนะครับผมวันนี้พี่นัทมีทัศนะยังไงบ้างกับทั้ง2ทีมนี้วันนี้นะครับผมตามความคิดนะครับผมทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างได้รับชัยชนะในนัดแรกทั้งคู่นะครับผมโดยแอตแมนติกเองนะครับได้บุกชนะ PSV ไฮโอเฟนไปครับถึงถิ่นครับ1-0ครับผมทางฝั่งไบเยิร์นนะครับได้ไปถล่มครับ FK ลอนซอฟครับทีมดันจากรัสเซียไม่ธรรมดาครับ5-0เลย5-0เลยนะครับใช่แล้วครับผมในวันนี้นะครับทางฝั่งทีมเยือนเองน่าจะได้เปรียบตรงนี้ต่อยทางด้านผู้เล่นนะครับดูเหมือนจะเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมแต่เจ้าบ้านก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะครับครับอย่างเล่นในบ้านด้วยบวกกับเสียงเชียร์นะครับผมเชื่อว่านะครับแอตเลติโกมาดริดครับจะเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนด้วยพลังที่อยู่ในบ้านด้วยสุดยอดเลยแล้วกลัวกลัวแบบแฟนละแฟนขับด้วยอย่างนี้ใช่แล้วยิงหนักแน่คืนนี้แน่ฟันลงที่ฟันลงที่ไหนโอเคครับทีมแอตแมนดิกครับแน่นอนครับที่แอตแมนดิกนะครับถูกต้องครับพง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 ครับผมครับผมใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราสองคนนะครับผมโอ๊ตนะครับแล้วก็พี่นัทนะครับผมต้องขอกลับลาไปก่อนนะครับครับผมครับงั้นไปก่อนพี่ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิเคราะห์แม่นยำผลบอลฉับไวอัปเดตข่าวสารก่อนใครไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของวาไรตี้กีฬา